ปีใหม่ก็สบายดีครับพักผ่อนนะครับก็พักเลยครับไม่ทำอะไรเลยไม่เที่ยวไม่อะไรแล้วก็คือเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองไปกินอะไรที่เราอยากกินอยู่กรุงเทพครับลดโล่งนะครับแล้วก็หาอะไรทานได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขครับผมช่วงนี้อ่านไลฟ์สดว่ะไลฟ์สดฝากด้วยนะครับไลฟ์สดทุกวันครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรไลฟ์แบบโอเคจริงๆคือขายของผมเปิดตัวเครื่องสำอางใหม่นะครับฝากไปด้วยซาร่าบิวตี้นะครับ Natural Beauty นะครับส่วนจิวเวลรี่ยังทำอยู่เหมือนเดิมนะครับมุยลาจิวเวลรี่นะครับก็ใครที่อยากซื้อของนะครับเข้าไปที่ไลฟ์ผมนะที่ IG นะครับทุกเย็นเปิดยินดีต้อนรับทุกเย็นนะครับรวมถึงตอนนี้ต้อนรับตัวแทนทุกท่านนะครับใครอยากเป็นตัวแทนก็เชิญนะครับหรือว่าอยากจะซื้อกับผมสดๆก็ได้นะฮะไลฟ์ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีกระแสของรับมาดีมั้ยมันเพิ่มยอดการขายของมันก็ขายได้ทุกวันครับแล้วก็มีตัวแทนเข้ามาคือกลายเป็นว่าคุยกับลูกค้าเนี่ยกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นพี่กลายเป็นน้องไปแล้วแล้วเขาก็มาเป็นทั้งแฟนคลับเป็นทั้งตัวแทนด้วยเนี่ยวันนี้นี่เป็นเสื้อแบรนด์ผมนะครับพี่เขาก็มาด้วยนะฮะก็ดีครับได้ใกล้ชิดแล้วก็มีนัดเจอกันมีติ้งพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีความสุขกันครับมีข้าวมาแบบแซวแบบเอ็นเครียดหรืออะไรบ้างไม่มีเวลาไรมีครับ เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนเหล่านี้เขาก็จะออกไปเองนะก็จะเหลือเฉพาะคนที่เขาเข้าใจเรารักเราแล้วก็คุยดีๆกับเราอะไรเงี้ยครับรวมต้องคุมมันยังไงมันจะมีคนที่แบบว่าเออกดกวนนิดนึงอะไรเงี้ยเลี่ยงดราม่ายังไงวิธีเลี่ยงนะครับก็มันจะมีปุ่มให้กดครับพี่เราก็กดให้กดซ่อนวิดีโอครับหรือบางคนเข้ามาแบบคือผมเข้าใจนะทุกคนมันจะมีประเภทนี้อยู่แล้วบางทีประเภทแบบคือเข้ามาไม่ได้เป็นพลังงานดีๆอ่ะเราก็อยู่กันห่างๆต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะครับประมาณนั้นก็ขอร้องให้เขาเห็นใจครับว่าเรามาค้าขายอะไรเงี้ยเรามาค้าขายเรามาคุยกับแฟนคลับเรามาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาเรียกว่าได้พูดคุยได้รู้จักเราได้เจอเราอะไรเงี้ยนะครับไลฟ์บ่อยยอด follow ในไอจีมันเพิ่มขึ้นบ้างไหมไลฟ์บ่อยยอด follow น่าจะลดลงนะคือมีคนเพิ่มเข้ามาเป็นแฟนกับคนใหม่เข้ามาบ้างคือพอไลฟ์บ่อยเนี่ยคนผมว่าเดิมๆนะฮะคือผมไม่ได้ซีเรียสกับยอด follow อะไรสิ่งที่สำคัญคือคนที่อยู่กับเราหรือคนที่ตามงานเราเนี่ยไม่จำเป็นต้อง follow ก็ได้แต่ขอให้ดูงานที่เราทำนะครับดูมวลรวมอย่างเช่นวันนี้เขาจ้างผมมางานวันแชมเปี้ยนชิพก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนมวยเนี่ยก็ได้ดูวันแชมเปี้ยนชิพที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมวยเกรด A นะครับก็โอเคดีกว่านะตามผมบางทีบางอย่างก็ถ้าไม่ถูกจริตกันก็ไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมีนะส่งเขาส่งรูปอะไรเข้ามาแบบประเภทแบบที่แบบพวกพี่ชอบกันนะล้อเล่นล้อเล่นก็เป็นรูปวาบวิวก็มีนะบางทีเราก็ต้องเลี่ยงนะครับหรือบางทีเขาก็อยากเห็นเราแบบถอดเสื้ออะไรบ้างฝากไว้นะครับใครอยากดูผมถอดเสื้อไปดูในละครตอนนี้ถ่ายอยู่ 3-4 เรื่องถอดทุกเรื่องครับถอดทุกเรื่องแล้วก็มีเลิฟซีนมีอะไรนะฮะให้ติดตามกันรู้สึกตกใจไหมทำไมเขาถึงรีเควสกับเราขนาดนั้นช่วงผ่านก่อนหน้านี้ที่เคยเป็นข่าวไปเรื่องของแบบมีแฟนคลับที่รักเรามากผิดปกติโรคจิตตามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากขึ้นครับคือไม่ค่อยกล้าถอดอะไรมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือไปดูเนี่ยไปดูในงานดีกว่าผมว่าโอเคกว่าเพราะมีเรื่องราวมีเหตุผลที่ต้องถอดอะไรเงี้ยแต่ก่อนคือผมอยู่บ้านสบายๆถอดเสื้อแล้วก็ไลฟ์ให้ทุกคนได้เห็นเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์เรากลายเป็นว่ามันก็รอดเสือชนีเก้งมากเกินไปนะก็อยู่ยากนิดนึงครับทุกวันนี้ที่มาคือเป็นผู้หญิงหรือว่าแบบว่า LGBT ทั้งคู่ครับก็มีแบบครบทุกรูปแบบทุกชนชั้นโสดไม่โสดมีแฟนแล้วมีอะไรแล้วก็เข้ามาครับรับมือไหวก็พอไหวครับจริงๆก็ฝากบอกถึงทุกคนนะครับรักกันแบบอยู่ห่างๆก็พอนะครับรักกันไม่ต้องเข้ามาแบบใกล้มากก็ได้ครับเอาแบบสบายๆมีไดเรกมาส่วนตัวมั้งไหมพี่มีไดเรกครับไดเรกมานะครับสวัสดีค่ะแล้วก็ส่งรูปมานะครับรูปนี้โอ้โหยังไงครับโอ้โหน้อยชิ้นเหลือเกินเอาผ้าห่มดีกว่าเดี๋ยวจะหนาวนะครับหรือบางคนก็
มีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับน้อยชิ้นเนี่ยเราจะได้มาแบบนี้เราจัดการยังไงอ่ะหรือว่าตอบหรือไม่ตอบไม่ตอบเราก็ต้องปล่อยแล้วก็ไม่ตอบแล้วก็ปล่อยไปเดี๋ยวเขาก็ถอยทับกลับเองแต่ก็ฝากบอกนะครับผมไม่ถนัดด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้พี่ๆแทนส่งหัวใจตอนนี้ก็โสดนะครับก็โสดนานแล้วร่วม10ปีแล้วนะก็คุ้นชินกับการโสดแล้วก็ทำงานตอนนี้ถ่ายละครอยู่ 3-4 เรื่องธุรกิจก็เพิ่งเปิดแบรนด์เครื่องสำอางไปแล้วก็มีจิวเวลรี่ที่ต้องทำอะไรเงี้ยมันก็มีความสนุกเกี่ยวกับเรื่องการงานที่ได้ทำอะไรเงี้ยการที่คุยกับใครก็ยังไม่คุ้นชินแล้วตลอดชีวิตไม่บิ๊กจริงๆเลยเคยคิดเรื่องนี้ไหมผมว่าผมยังมีเวลาคือตอนนี้เราเด็กๆเราเคยมีแฟนพอโตมาเราไม่มีเรารู้สึกเราอยู่ตัวแล้วเราก็มีความสุขเรามีความแฮปปี้กับการที่เราไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้มีชีวิตอิสระอะไรเงี้ยประมาณนั้นได้เปิดหัวใจใช่ไหมไม่เปิดแต่ก็ไม่ปิดคือจะว่าเปิดแล้วแบบยินดีต้อนรับไหมก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองก็ยุ่งทำงานก็ยุ่งเราไม่มีเวลาดูแลใครครับไม่เปิดไม่ปิดไม่มีใครเข้ามาเหลือเป็นระยะเวลา10ปีเลยมีคนเข้ามาแต่ว่ามันก็ไม่ลงล็อกนะคือก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ตัดสินใจคบใครยากแต่ว่าคือมันก็คือยิ่งโตขึ้นอ่ะที่เราก็ยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรเราชอบอะไรเรามีความสุขกับอะไรคราวนี้มันก็จะชัดเจนขึ้นว่าคนที่มันอยู่กับเรามันจะพอจะประมาณไหนอะไรเงี้ยสิบปีที่ผ่านมาเราโสดตลอดเลยชินไปแล้วแม่ชอบชีวิตแบบนี้ไปแล้วใช่ชอบชีวิตแบบนี้ไปแล้วแล้วก็คล่องตัวในการทำงานการไปไหนมาไหนค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็มีเวลาเยอะขึ้นดูแลตัวเองเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจะบอกว่าโฟกัสเรื่องงานก็ดูเป็นดาราแต่ก็ทำไงได้เป็นดาราเนาะโอเคครับขอบคุณครับ